หลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงตอบปัญหาธรรมผู้ถามผมอยากจะถามหลวงพ่อหน่อยครับคือตอนที่นั่งสมาธินี่นะครับจิตมันอยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อเวลานั่งสมาธินี่จิตมันอยู่ที่ใจโยมใช่ไหมผู้ถามแต่กระผมได้ยินเขาบอกว่าอยู่ที่ระหว่างคิ้วบ้างอยู่ที่ปลายจมูกบ้างผมก็ยังสงสัยอยู่ครับหลวงพ่อนั่นเขาเอาอารมณ์เข้าไปจับคือว่าอารมณ์เข้าไปจับมันที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าตรัสท่านให้จับอยู่ตรงลมหายใจเข้าออกนี่เป็นพุทธพจน์นะเป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเวลาทำสมาธิถ้าทิ้งลมหายใจเข้าออกสมาธิกองอื่นๆจะเกิดไม่ได้เลยนี่เราเรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานถ้าทิ้งกรรมฐานกองนี้แล้วกองอื่นๆทำไม่ได้เลยผู้ถามระหว่างที่นั่งลงไปแล้วไอ้จิตมันก็คอยคิดแต่เรื่องงานเรื่องการอันนี้จะทำยังไงครับหลวงพ่ออันนี้เป็นธรรมดาโยมเขาเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะมันเป็นธรรมดาของจิตจิตมันมีสภาพดิ้นรนคิดอยู่เสมอและเวลาที่เราทำสมาธิก็ต้องเผลอบ้างเป็นธรรมดาถ้าจะไม่มีการเผลอเลยมีการทรงตัวจริงๆเวลานั้นจิตต้องอยู่ในช่วงของฌาน4อันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะผู้ถามวิธีจะดับอย่างไรครับหลวงพ่อผูกคอตายก็ได้ผู้ถามหัวเราะหลวงพ่อไอ้คำว่าดับในที่นี้น่ะคือให้จิตหยุดจากอารมณ์โยมทำไม่ได้หรอกโยมทำจริงๆโดยไม่คิดอะไรอื่นไม่ได้เพราะยังไม่อยู่ในฌาน4และไอ้จิตของเราถ้าให้มันอยู่ในฌาน4จริงๆก็ยากเพราะว่าต้องให้จิตเข้าถึงฌาน4ก่อนถ้าเป็นฌาน1 2 3ก็ยังดิ้นอยู่ยังสายอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าการเจริญพระกรรมฐานถ้ามุ่งแบบนี้มันไม่สำเร็จหรอกมุ่งเอาแต่สบายใจทำเวลาไหนสบายแค่ไหนพอใจแค่นั้นคือเราไม่ตั้งอารมณ์ไว้ก่อนถ้าตั้งอารมณ์ไว้ก่อนว่าวันนี้เราต้องการฌาน3ฌาน4วันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยมันเกรงเกินไปถ้าตั้งใจมากวันนั้นโยมทรงตัวไม่อยู่จะต้องใช้แบบพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทำแบบปานกลางวันไหนสบายใจแค่ไหนวันนั้นเราทำแค่นั้นพอใจแค่นั้นการที่จะให้จิตได้จริงๆต้องฝึกโดยการตั้งเวลาถ้าทำสมาธิได้พอสมควรแล้วก็เริ่มตั้งเวลาถ้าฌานน้อยๆก็สัก3นาทีหรือใช้นับลูกประคำตั้งแต่1ถึง20ในช่วง20ไม่ให้จิตไปไหนเลยถ้าจิตเราวอกแวกไปไหนนิดนึงเราตั้งต้นนับใหม่ภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ภาวนาไปก็ดึงไปเม็ดหนึ่งในช่วง20เม็ดเราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอื่นเป็นอันขาดนอกจากคำภาวนาถ้ามันเริ่มคิดก็ตั้งต้นใหม่ทำอย่างนี้ค่อยทำไปถ้าเห็นจิตจะเฟื่องเลิกเสียทำอย่างนี้จนชินจนกระทั่งหลายวันจิตไม่ไปไหนก็ขยับไป30เมตรให้มันทรงตัวจริงๆตอนหลังการทรงฌานสบายมากผู้ถามนอกจากเราจะใช้คำว่าพุทโธหรือสัมมาอรหังเราจะใช้คำภาวนาอย่างอื่นได้ไหมครับเช่นวิระทะโยหรือเป็นคำภาวนาแบบภาษาไทยหลวงพ่ออันนี้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้หมดนี่คุณเป็นสมถะอาตมาไม่ได้ห้ามสัมมาอรหังก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถึงแม้
วิรัตโยกล่าวถึงพระก็ใช้ได้หมดเป็นกุศลเหมือนกันผู้ถามถ้าหากว่านึกถึงครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งได้ไหมครับหลวงพ่อได้ถ้าครูบาอาจารย์องค์นั้นเป็นพระสงฆ์ก็เป็นสังฆานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐานแต่ไอตอนนึกถ้าเห็นว่าจิตมันสั้นเกินไปก็ใช้คำภาวนาสั้นๆแทนทั้งสองอย่างอนุญาตให้ทำได้หมดเพราะถูกต้องตามแบบผู้ถามเวลาไปชวนเขาทำสมาธิบางคนเขาบอกว่ากลัวเป็นบ้ากลัวจะไปเห็นของน่าเกลียดน่ากลัวอันนี้เป็นความจริงไหมครับหลวงพ่อความจริงการเจริญสมาธิไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าลืมว่าถ้าจิตเราดีแล้วอย่างน้อยที่สุดจิตต้องเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติถึงจะเห็นภาพแต่ภาพที่เราเห็นในสมาธินั้นเป็นภาพสวยเป็นภาพน่ารักไม่ใช่ภาพน่ากลัวที่ว่าเป็นบ้าน่ะก็เพราะฝืนอาจารย์ฝืนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือ 1. อัตตกิละมถานุโยคอย่าเครียดเกินไป 2. กามสุขันธลิกานุโยคอย่าอยากเกินไปต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือต้องทำกลางๆแบบสบายๆไม่บ้านะแหมให้คนกลัวดีนี่มีเยอะจังทั้งที่เป็นของดีถ้าไม่ดีก็คงไม่มีใครเขาแนะนำที่มีคนไปชวนกินเหล้าไม่เห็นกลัวกันบ้างน่าแปลกแฮะ